หนุ่มกัญชัยได้ใจไปเต็มๆหลังพูดปมดราม่ามดดำต้องคนด่าเป็นล้านถึงจะรู้สึกจากกรณีที่มดดำคชาภาได้พูดผ่านรายการหนึ่งบางช่วงที่มีเนื้อหาที่พูดว่าเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นก็มีแบมแบมนิชคุณแต่ก็ไม่ได้ไปขนาดนี้อันนี้คือระดับโลกคำพูดดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยหลายคนได้บอกว่าจะชื่นชมลิซ่าก็ไม่ผิดแต่ควรให้เกียรติศิลปินคนอื่นด้วยทำให้ในทวิสเตอร์ติดแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทันทีพร้อมทั้งรถทัวร์ลงจอดมามากมายโดยในอินสตาแกรมของมดดำหลังจากเกิดเรื่องก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษโดยระบุว่ามดดำต้องขอโทษน้องคุณแบมแบมและแฟนๆทุกคนสำหรับสิ่งที่มดดำได้พูดในรายการแฉนิชคุณและแบมแบมถือเป็นศิลปินที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้เมืองไทยมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมดดำชื่นชมความสามารถของน้องทั้งสองเป็นอย่างยิ่งมดดำไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องทั้งสองคนแต่อาจคิดไม่ดีพอก่อนพูดทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อน้องทั้งสองคนมดดำขอน้อมรับคำวิจารณ์จากแฟนๆและจะนำคำติทั้งหมดมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานพิธีกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปโดยหลังจากนั้นมดดำได้เข้ามาไลฟ์ขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมอีกครั้งเห็นทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวแบมแบมพร้อมขอโทษทั้งศิลปินครอบครัวและแฟนคลับของนิชคุณและแบมแบมจากใจจริงขอใช้ IG ในการติดต่อสื่อสารกับทุกคนเพราะไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับใครยังไงแล้วและยืนยันไม่ได้มีใครบอกให้ทำแต่คิดว่าเราต้องทำและล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยหนุ่มกัญชัยได้พูดกลางรายการถึงกรณีของมดดำที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้จะสนิทกับมดดำแต่เรื่องนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างคำว่าไม่เจตนาหรือไม่เจตนาเลย 1. ต่อให้ไม่เจตนาก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าคนของใครใครเขาก็รัก 2. ลักษณะของการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอย่างเมื่อก่อนมีคนเปรียบเทียบผมกับคนอื่นเยอะแยะผมก็จะบอกว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองผมอาจจะถนัดแบบนี้คนนั้นอาจจะถนัดแบบนั้นแต่สุดท้ายทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองและนี่ผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของมดดำในมุมของผมที่รู้จักมดดำมดดำเป็นน้องคนหนึ่งผมมองว่าดีที่เกิดเรื่องขึ้นมาแบบนี้เพราะนี่คือประสบการณ์ชั้นสูงหาที่ไหนไม่ได้แล้วการที่จะถูกคนด่าเป็นล้านคือด่าเป็นแสนอาจจะรู้สึกแต่วันนี้ผมเชื่อและต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงและเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสักทีซึ่งพี่หนุ่มยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้และปล่อยให้เป็นบทเรียนของมดดำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มดดำต้องคิดให้ได้ก่อนที่จะออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดหรือเปล่าต้องเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองพูดว่านั่นคือความผิดแล้วถึงจะขอโทษได้แต่หากพูดขอโทษออกมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอันนั้นมันไม่เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com